ีความสามารถมากเก่งมากมีชื่อเสียงมากมีความสามารถมากที่พูดไปแล้วที่หมดแล้วที่มีความสามารถมากเก่งมากแล้วมีความสามารถมากอีกรอบนึงคือผมว่าถ้าจอมครอบสูงขวัญที่ขนาดไหนนะผมก็ชอบน้องระดับต่อไปขนาดนั้นแต่ว่าผมไม่ได้เคยพูดกับใคร50ปีไหนๆก็บอกมาแต่ว่าเธอไม่พูดไม่แต่ว่าเธอก็เป็นโชคดีแล้วไงมีคู่ชีวิตที่ดีหน้าตาดีดีกว่าผมดีกว่าผมดีกว่าหลายคนด้วยครับพี่ไม่ได้ดีที่คนชายครับนะแล้วก็วันนี้เธอก็แบกภาระอันหนักอึ้งมานะครับเธอถึง3ชีวิตเธอไม่ได้ขึ้นเวทีคนเดียวเธอขึ้นมาอีก2ชีวิตที่อยู่ในคุณเธอครับใช่ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับในชั่วโมงนี้เวลานี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับพอเอ่ยชื่อเพื่อนไม่ต้องรีบเดินนะครับเห็นแก่เป็นในท้องนะครับขอเชิญพบกับคุณปานิสมาอาริยสกุลนะครับน้องโอปอรุ่น36ตบมือขอลูกในท้องด้วยออกตัวย้ำๆอีกครั้งด้วยน้องทองน้องมิธิอ้วนค่ะปออยู่รุ่น36ค่ะใช้เวลาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ช่วงปี2543ถึงปี2546หรือราว10ปีที่แล้วนะคะตอนที่คุกกี้บอกว่าปอจะต้องมาเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นการส่งต่อสิ่งดีๆภายใน5นาทีสำหรับปอมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าถ้าจะต้องเล่าเรื่องคณะเราควรจะเริ่มอย่างไรและเราควรจะจบอย่างไรเพราะ4ปีที่เราอยู่ที่คณะมันเป็น4ปีที่แบบมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าจะต้องพูดจริงๆปอขอพูดถึงคณะในมุมหลังจากที่จบมาแล้วดีกว่าเพราะว่าถ้าพี่ทำให้หนู5นาทีหมายถึงหนูต้องพูดให้พี่หรือเปล่าคะค่ะหรือขอพูดต่อก่อนนะคะพี่เดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันคือปอจะขออนุญาตพูดถึงคณะนิเทศศาสตร์ในพาร์ทหลังจากที่ปอเรียนจบมาแล้วเพราะว่าปอรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับคณะมากยิ่งเฉพาะหลังจากที่จบมานานๆเนี่ยล่ะค่ะยิ่งเราได้ใช้ชีวิตในโลกความจริงเนาะในโลกที่ปออยู่เนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีรากฐานชีวิตหรือว่าเราไม่มีรากฐานความเป็นมนุษย์เพียงพอเนี่ยชื่อเสียงเงินทองอภิสิทธิ์ใดๆก็ตามที่เราได้เนี่ยมันพร้อมจะเปลี่ยนเราเป็นคนที่เราเคยเปลี่ยนได้ตลอดเวลาดังนั้นก็จะขอพูดพาร์ทนี้นะคะโชคดีอย่างนึงในสังคมที่ปออยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะมันอาจจะดูมายาก็จริงแต่ว่าโชคดีที่ในวงการเนี้ยเต็มไปด้วยพี่น้องแล้วก็เพื่อนจากคณะนิเทศศาสตร์ของเราคนที่โตกับเรามาเป็น10ปีคนที่เห็นเราในช่วงเวลาที่เกิดกลางที่สุดนั่งรถเมล์มาด้วยกันโตมาด้วยกันค้นหาความฝันมาด้วยกันและคนเหล่านี้ค่ะเขาพร้อมที่จะดึงเรากลับสู่โลกความเป็นจริงดึงให้เท้าเราติดพื้นได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วปอได้เป็นพรีเซนเตอร์แมกนัมค่ะแต่ความจริงของเรื่องไม่ได้อยู่ที่แอคติ้งมันอยู่ที่วินาทีหนึ่งที่ปอหันไปสบตาอนันดาซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันนาทีนั้นปอรู้สึกว่าปออยู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วล่ะเพราะว่าปอแอบชอบดาราคนนี้ตั้งแต่ปออายุ14จากเรื่องอนันดากับฟ้าใสแล้วตอนนี้แก่นิดนึงนะแล้วตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างหน้าปอกำลังแกะไอศกรีมให้ปอและเรียกชื่อปอตอนนั้นปอรู้สึกสวยปอรู้สึกมีมงกุฎอยู่บนหัวแล้วก็เพ้อแล้วมันจบลงด้วยเสียงของผู้ชายคนนี้ค่ะเต๋อฉันทวีปรุ่น37
หลายคนมองว่าไหนคือเต๋อหรือลาบานูนสามคนในรูปไม่ใช่ลาบานูนค่ะเสื้อเทาคือคุณแจนรุ่น36เสื้อขาวตรงกลางที่มานวด35และเสื้อแดงค่ะเต๋อชันทวิทย์ค่ะขอวงกลมหน้าเต๋อค่ะเดี๋ยวเต๋อจะมานี่ค่ะจะเต๋อเป็นพรีเซนเตอร์อีกคนและเต๋อเรียกบอกว่าพี่โอปอพี่โอปอมีช็อกโกแลตติดฟันผมปะและยีฟันแบบยีจริงๆให้ป้องเช็คฟันจริงๆซึ่งปอก็เลยต้องพลาดจากอนันดาเท้าที่กำลังลอยๆอยู่มงกุฎอยู่บนหัวลืมไปเลยและต้องหันมาโฟกัสว่ามีช็อกโกแลตติดฟันเต๋อหรือเปล่าวะในงานเพรสวันนั้นค่ะเราต้องชิมช็อกโกแลตอวดสื่อมวลชนปอเริ่มสนใจอนันดาปอเริ่มมาหันสนใจเต๋อว่าน้องเขาโอเคไหมและเต๋อก็เป็นคนเดียวที่ปอกล้าหันไปถามว่าเฮ้ยมีช็อกโกแลตติดฟันพี่หรือเปล่าเราใส่ใจกันอยู่2คนเต๋อคือปอจากมโนจินตนาการปอกับอนันดาเรียบร้อยหรืออีกครั้งหนึ่งค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ปอจำได้ดีมันเป็นปอเรียกช่วงนี้ว่ายุคเก็บเกี่ยวยุคเก็บเกี่ยวของปอเป็นยุคที่ปอรู้สึกว่าปอสวยคือคิดไปเองคนเดียวทั้งหมดนะคะคือตั้งแต่เด็กจนโตปอเป็นคนขี้วิวมากจริงๆกับพี่ซูซี่หนูไม่ได้มีผิวพรรณอย่างพี่ซูซี่หนูอยากกล้าดำหรือว่าประหลาดจริงค่ะถ้าใครอยู่ในเจนรุ่น30กว่าปออยู่คณะมาไม่เคยมีรุ่นพี่รุ่นน้องบัณฑิตหรือรุ่นเดียวกันจีบเลยหรือว่าพักนั่งอยู่ใต้ถุนไปวันๆแต่ว่ายุคเก็บเกี่ยวนั้นมันเกิดขึ้นราว5ปีที่แล้วค่ะยูดีๆก็มีคนเข้ามาจีบหนูเยอะมากรู้สึกตัวเองสวยมากโดยเฉพาะหนึ่งในคนที่เข้ามาในชีวิตตอนนั้นเนี่ยเป็นศิลปินคนนึงที่เราชื่นชอบแต่เด็กเรานั่งรถเพื่อไปดูโลกดนตรีกับเขาอะแล้ววันหนึ่งเขาได้เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าเป็นใหม่ดาวิการู้สึกสวยมากๆนาทีนั้นเป็นพอจำได้เลยพอบอกตัวเองเลยว่านี่เองคือความสุขของผู้ใหญ่ความสุขของคนที่อายุโตพอที่จะไม่มีใครดุแล้วล่ะโตพอที่เราจะมีเงินมีอิสระที่เราจะทำอะไรก็ได้ละความสุขมันอยู่ตรงนี้ใครห้ามมันก็ไม่เชื่อพี่คนนี้เจ้าชู้แน่ๆเราก็ยังไปเดทด้วยเราก็ยังไปกับเขาเราจริงจังแต่ดูเหมือนเขาไม่จริงจังแต่เราก็สแตนด์บายเข้าใจคำนี้ไหมคะ เป็นสนีเวทนาคนอยู่นะไปกับเขาแล้วก็อยากจะถามเขาว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเขาก็ไม่พูดงั้นเราก็ไม่พูดปอเชื่อว่าหลายคนอยากจะเตือนแต่เขาไม่เตือนและปอก็พร้อมที่จะหลอกตัวเองว่าเราอยู่อย่างนี้เราโอเคจนผู้ชายคนนี้ได้เข้ามาค่ะต่อพงคุณอ่อนหรือพี่ต่อรุ่น34ต่อพงนี้ดูอย่างนี้เขามีผลกับชีวิตดิฉันมากนะคะไม่งั้นดิฉันไม่ได้สมรสกับหมอหรอกต่อพงเห็นความสัมพันธ์ที่ฉันตกเป็นรองอยู่นานละต่อคงเป็นทำเบื้องหลังให้กับศิลปินท่านนี้อยู่ค่ะต่อคงเดินเปิดตัวมาหล่อมากหลวยมากและไม่เมาด้วยวันนั้นอ่ะพี่ต่อเดินมาแล้วพูดกับพี่ศิลปินท่านนั้นว่าพี่โอปอลเป็นน้องผมเห็นมันมาเป็น10ปีตอนอยู่คณะมันไม่เคยกลัวผู้ชายด้วยซ้ำพี่จะทำอะไรอ่ะระวังหน่อยเราไปลงไปนี้ต่อคงหล่อสุดปอก็ช็อกพี่ศิลปินท่านนั้นก็ช็อกปอเชื่อว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้าพูดกับศิลปินท่านนั้นอย่างนั้นและปอช็อกยิ่งกว่าสะเทือนใจกว่าพ่ออยู่อีกเพราะตอนปออยู่ปีหนึ่งต่อคงเป็นสตาร์วินัยและต่อคงพูดได้โทนเสียงสตาร์วินัยปอช็อกและตอนปออยู่ปีสองพี่ต่อเป็นคนเดียวที่เรียกปอไปแคสละครเวทีพี่ต่อเป็นครูสอนการแสดงคนแรกที่ทำให้ปอรู้ว่าปอรักการแสดงอ่ะแล้วมันส่งผลให้กับชีวิตต่อมาของปอทีเดียวแล้วปอก็เลยมานั่งคิดว่าปอจะเลือกตกเป็นรองผู้ชายที่เขาอาจจะไม่รักปอที่สามหรือปอจะตั้งใจฟังผู้ชายที่อยู่ในชีวิตปอมา10กว่าปีคนที่อยู่เคียงข้างกันตลอดถึงต่อคงจะบ้าบอแต่เขาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของดิฉันค่ะนี่ยังไม่นับรวมแอดทักษอรรุ่น34ในงานสังคมงานหนึ่งที่ดิฉันตั้งใจแต่งตัวโป๊ดิฉันจงใจที่จะโป๊ที่แอดเดินเหมือนกึ่งลอยอะค่ะลอยมาสวยมากลอยมาแล้วก็เดินมาถามว่าเอาเสื้อทับไหมจ๊ะปกเกียรมากในที่นั้นเพื่อนบอกว่า
ียพุ่งตกเลยถ้าจะใช้คอนเทนต์ที่แบรนด์มายิ้มขนาดเนี้ยแต่ตอนนั้นสะท้านใจเลยนะว่าเฮ้ยหรือโป๊ะไปหรือเราดูไม่แพงมาถึงอีกรุ่นที่วันนึงค่ะอาไก่สมบูรณ์รุ่น24อาไก่เป็นคนที่กล้าที่จะเรียกปอไปคุยเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคที่ปอรู้สึกว่าเงินปัญหามันได้เยอะจังมันง่ายจังปอสเปนกับแบรนด์เนมโง่บ้าบ้าบอบอหลังปอไปเรื่อยนะคะอาไก่เรียกปอมาถามว่าน้องอาขอคุยด้วยหน่อยน้องมีเงินสดเก็บเท่าไหร่น้องมีอสังหาเท่าไหร่น้องซื้อหุ้นหรือน้องซื้อกองทุนน้องมีน้องเก็บน้องอย่าใช้เงินแบบนี้อาเตือนในฐานะพี่ขนาดนั้นเราแบบเรามานั่งคิดนะคะในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยคนที่เป็นมิตรแท้คือคนที่ต้องกล้าเตือนเราอย่างจริงใจกล้าที่จะเตือนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนในสิ่งที่คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ธุระในขณะที่บางคนเนี่ยพร้อมที่จะเห็นรถจมน้ำตายต่อหน้าเลยแต่กับบางคนที่พร้อมที่จะทั้งลากทั้งดึงทั้งผลักทั้งดันเพื่อให้เรากลับมาสู่ในรูปในรูปในรอยอะค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของพี่น้องคณะนิเทศศาสตร์จุฬาของปอเป็นแบบนี้เรารักเราเตือนกันด้วยใจและนี่คือสิ่งดีๆที่อยากจะบอกต่อค่ะขอบคุณค่ะ